หลังจากที่ทราบข้อมูลเบื้องต้นของเจ้าตัว F Sport ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีอีกหนึ่งตัวที่ออกมาคู่กันนั่นก็คือเจ้าตัว Lexus ES รุ่นพรีเมียมนะครับและผมได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับพี่เต้ยครับสวัสดีครับนิธิท้วมปฐมจากออโต้ไลท์ไทยแลนด์นะครับครับจะมาร่วมบรรยายกับเจ้าตัวนี้พรีเมียมนะครับเพราะว่าพี่เต้ยขับมาเป็นไงบ้างพี่คันนี้มีอะไรแตกต่างจาก F Sport บ้างเยอะอยู่นะพี่หนุ่มนะแต่สิ่งแรกที่ผมอยากบอกผมอิจฉาพี่เอาตัวท็อปไปก่อนนะ เราได้พร้อมกันเลยครับท่านผู้ชมครับแต่พี่หนุ่มเนี่ยเอาตัว F Sport ไป F Sport ประกอบของผมมาเป็นตัวพรีเมียมซึ่งเป็นตัวรุ่นรองท็อปมีความแตกต่างกันชัดเจนครับหน้าก่อนเลยชุดกระจังหน้ากระจังหน้าสปินเดิลกิลเนี่ยลายไม่เหมือนกันคนละดีไซน์คนละดีไซน์ของผมจะดูแบบเป็นลูกศรแบบบ้านๆหน่อยพี่ไม่ค่อยมีรายละเอียดแต่ของพี่หนุ่มเป็นยิบเลยเป็นลายหัวลูกศรแบบละเอียดยิบเลยมันเป็นตะแกรงที่ผมว่าสวยดูแล้วมีราคาดีแต่ตัวนี้มันจะดูแบบสุภาพหน่อยตัวนี้4,380,000 บาทครับ4,300,000แพงกว่าผมแสนกว่าแพงกว่ากัน107ตัวนี้4,210,000 บาท170,000 บาทสำหรับความแตกต่างค่าตัวความเหมือนความต่างเนี่ยพี่ดุมคือถ้ามองในแง่ของด้านหน้าแน่นอนตกแต่งไม่เหมือนกันแต่ว่าเทคโนโลยีด้านหน้าเหมือนกันหมดเลยนะอ่ะฮะมีอะไรบ้างพี่ไฟน่องไฟหน้าแน่นอนเป็น LED 3ดวงเหมือนกันเปิดปิดออโต้ครับจะมาเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติ Adaptive Cruise มาเหมือนกันเตือนการชนด้านหน้าแล้วก็ที่ต่างกันชัดๆนะที่ผมขับคือล้อยางของขอบ18ครับคันนี้ขอบ19โอ้ยสปอร์ตกว่าครับแล้วก็สีของล้อด้วยสีแม็กเป็นสีของพี่ดำด้านในตอนแรกนะผมยังไม่ได้เห็นตัวสปอร์ตตัว F Sport ใกล้ๆแบบนี้นะผมก็ว่าของผมสวยแล้วนะUh-huh. อันนี้เอาไปจอดตรงไหนผมว่ามันสวยกว่าคู่แข่งอะ่ะในมุมผมนะผมว่ามันดูสปอร์ตกว่าซีรีส์5สปอร์ตกว่า Mercedes-Benz E300E เครื่องยนต์เหมือนกันเป๊ะเลยพี่เหมือนกันเป๊ะไม่แตกต่าง2,500เบนซินไฮบริด218แรงม้าครับแต่แรงบิดไม่มีการโชว์ไม่มีข้อมูลใดๆที่บ่งบอกแรงบิดสูงสุดในหมวดของไฮบริดว่าที่เท่าไหร่แต่จะมีแค่ข้อมูลของตัวเครื่องยนต์ครับพี่เขาบอกมาว่า178แรงม้าแรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์อยู่ที่221นิวตันเมตรนั่นคือเฉพาะเครื่องยนต์นะไม่รวมมอเตอร์แต่ตัวมอเตอร์เนี่ยไม่มีข้อมูลนะครับดีไซน์ข้างนอกเหมือนกันข้างหลังข้างท้ายเหมือนกันท้ายเหมือนกันหมดนะครับแต่ของพี่มีแบช F Sport อยู่ด้านข้างถูกต้องของผมไม่มีของผมเรียบแต่มีคำว่าไฮบริดมีแบชไฮบริดไว้ที่ประตูหลังเดี๋ยวผมจะพาพี่หนุ่มนะไปดูข้างในพี่โอเคนี่พี่หนุ่มขับตัวนี้มาแล้วใช่ไหมครับผมพี่มานั่งหน้าเลยครับนี่เดี๋ยวผมจะไปนั่งหลังโชว์กันให้เห็นเป็นไงพี่เข้ามานั่งแล้วต่างกันอย่างสิ้นเชิงมากๆต่างเลยตรงนี้เป็นไงพี่ตัวเบาะตัวนี้ใหญ่กว่าเบาะใหญ่กว่าความกระชับเนี่ยผมว่าตัวนู้นโอบกระชับดีกว่าแต่ตัวนี้มันได้ความใหญ่ได้สบายได้นุ่มโอ้โถงโอเคพี่และที่แตกต่างไหมพี่นะเบาะหลังคือเนื้อวัสดุเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับตัว F Sport ใช่ป่ะใช่ใช่อันนี้มันจะดูเนียนๆไหมอันนี้ผมลองนั่งมาเนี่ยผมว่ามันเนียนดีเนียนเนาะมีดูเนียนกว่าเบาะร้อนเบาะหนาวของผมอ่ะอันนี้ผมมีทั้งอุ่นทั้งเย็นครับทั้งเบาะ4ตัวเนี่ยมีพัดลมหมดเลยมีตัวอุ่นหมดเลยของพี่อ่ะไม่มีไม่มีเบาะเย็นอย่างเดียวเอ้ยพอแล้วผมไม่รู้จะเบาะอุ่นไว้ใช้ตอนไหนเหมือนกันเอออันนี้ไม่รู้ให้มาทำใหม่พี่จะเอาไว้ใช้ตอนหิมะตกอะไรทับดอกดัดแล้วของผมเนี่ยมีนี่ด้วยนี่มีฟื้นเลื่อนเห็นนะนี่เห็นไหมไม่มีใช่ไหมแล้วผมอยากขายพี่อีกอันนึงที่ผมมีนะนี่เว้ยพี่ไอ้เบาะที่พักแขนเนี่ยมีเหมือนกันของพี่ก็มีใช่ไหมแต่พี่ไม่มีนี่แน่เลยไม่มีตัวช่วยฟังก์ชันต่างๆการคอนโทรลต่างๆนี่คอนโทรลเครื่องเสียงนะครับในเรื่องของเปลี่ยนวิทยุผมทำได้หมดเลยแอร์ผมอีกโซนหนึ่งด้วยนะพี่นงครับสามารถเซตค่าเซตแอร์ได้ได้ใช่เนี่ยผมเป็น3โซนครับ F Sport กี่โซนพี่2โซนได้แค่คู่หน้าอย่างเดียวโอ้ยจ๋อยว่ะจ๋อยนี่ผมมีคู่หลังด้วย ผมมีนี่ม่านไฟฟ้าปรับขึ้นได้ด้วยตรงนี้อ๋อคอนโทรลได้จากข้างหลังข้างหลังด้วยเท่าของพี่มีแต่ข้างหน้ามีแต่ข้างหน้าใช่มั้ยเท่าที่ผมดูสเปคนะครับมีข้างหน้านี่มาแล้วก็อันนี้มีอันนี้มีเหมือนกันใช่ไหมแต่เนี่ยคือเราสามารถแล้วก็อีกอย่างนึงพี่หนุ่มครับของผมมีปรับไอ้นี่เว้ยพนักเอ็นเอ้ยเบาะหลังมีเอ็นได้ด้วยคันนู้นเอ็นไม่ได้คันนู้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นเลยอ๋อแปลว่าคอนเซปต์ของรถไม่เหมือนกันนี่
ไม่เหมือนกันถ้าอย่างเงี้ยคือเอาใจคนนั่งข้างหลังส่วนเจ้า Sport เนี่ยเอาใจคนนั่งข้างหน้าอ่านี่ผมมีนี่ด้วยลืมขายเว้ยลืมขายนี่อ๋อม่านม่านข้างด้วยพี่มีแต่ม่านหลังใช่ไหม Sport นี่ของผมมีม่านข้างด้วยแต่ออปชั่นเหมือนกันนะเนี่ยมีช่องแอร์มีไอ้ USB-C 2ตัวใช่มั้ยของพี่ก็มี USB-C 2ตัวแล้วก็ Powerless ตัวนึงครับอันนี้เหมือนกันแต่ช่วงล่างพี่ไม่เหมือนผมใช่มั้ยใช่ช่วงล่างของ Sport มันเซตขึ้นมาเซตมาใหม่เน้นในเรื่องของความเป็นสปอร์ตมากกว่าแต่เราก็ไม่รู้ต้องไปลองเดี๋ยวผมต้องไปลองคือตัวนี้นะพี่ของผมที่ผมขับนะครับมันนุ่มนวลUh-huh. แต่กระชับมากหรือเปล่าไม่ได้กระชับมากครับแต่นุ่มนวลและเนียนเพราะเครื่องยนต์เนี่ยของผมเนี่ยโหมดการขับผมเนี่ยมี normal มี eco แล้วก็มี sport ของพี่อ่ะมีอีก2โหมดเพิ่มเข้ามานั่นคือ sport plus กับ custom มี sport plus ได้ด้วยมี custom คือเลือกได้ด้วยใช่กัดแล้วเร่งแบบไหนพวงมาลัยยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ถูกต้องโอ้แปลว่าเขาเพิ่มมาหน้าจอเหมือนไหมพี่หน้าปัดเนี่ยถ้าจอตรงกลางเนี่ยเหมือนกันแต่ตัวหน้าปัดที่แสดงผลเนี่ยไม่เหมือนกันเลย อันนี้ดูธรรมดาถ้าเทียบกับอันนั้นนะอันนั้นมีลูกเล่นมีลูกเล่นความเป็นสปอร์ตใช่ใช่โอเคแปลว่าในความเป็น F Sport ที่วันนี้เราต่างกันเนี่ยในเบื้องต้นคือในเรื่องของโหมดการขับขี่โหมดกับช่วงล่างกับช่วงล่างแล้วก็ออปชันที่ใส่ให้กับผู้โดยสารทางด้านหลังใหญ่ๆอยู่3รายการนี้ที่ทำให้2ตัวนี้ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดครับอ๋อแต่ฟิลลิ่งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพี่หนุ่มต้องขับตัวนี้ครับแล้วผมไปขับ F Sport ครับแล้วเรามาแลกกันนะถูกต้องพี่หนุ่มอย่าโกงนะพี่หนุ่มอย่าโกงนะเดี๋ยวเราต้องมาแลกกันนะพี่หนุ่มนะพี่หนุ่มต้องไปเจอกับผมด้วยนะได้แล้วไปสรุปกันครับตอนนี้ผมอยู่ในเจ้า ES300H Premium นะครับนี่เปลี่ยนรถสลับรถกันมาเรียบร้อยก็ต่างนะช่วงล่างต่างเลยความรู้สึกขอเริ่มกันที่พวงมาลัยก่อนนะครับพวงมาลัยคันนี้จะไม่คมเท่าคันนู้นแล้วก็จะรู้สึกว่าเบามือกว่านะครับพวงมาลัยคันนี้มีระยะฟรีนี่ครับไม่ได้คมกริบแบบนั้นเห็นไหมผมขยับนิดเดียวรถยังอยู่ในแนวตรงได้แต่ถ้าเป็นรุ่น F Sport นั้นขยับนิดเดียวเนี่ยเปลี่ยนเลนเลยนะครับอีกจุดนึงที่แตกต่างอย่างชัดเจนมากๆนั่นคือช่วงล่างครับช่วงล่างคันนี้มาในสไตล์ที่นุ่มนวลครับจะนุ่มกว่าแล้วก็จะมีอาการยวบมากกว่านะครับแต่ถ้าขับแบบช้าๆขับความเร็วไม่เกินร้อยนะครับใกล้เคียงกันไม่ต่างกันมากสักเท่าไหร่แต่เข้าโค้งเนี่ยชัดเจนครับเนี่ยโค้งเดียวกันนะแต่มุมคนละองศาความเร็วคันนี้80กว่านิดเดียวเมื่อกี้มีดึงออกอย่างชัดเจนมียวบลงไปแต่ถ้าเป็นรุ่น F Sport นะครับนิ่งเลยอย่างที่ผมเข้าให้ดูอาการนุ่มยวบนั้นหายไปรถทรงตัวนิ่งดีมากสำหรับตัว F Sport ขับความเร็วสูง55ผมชอบตัว F Sport มากกว่าชัดเจนเลยครับอย่างคันนี้นี่ตอนนี้อยู่ในโหมด normal นะครับไม่มีโหมด Sport Plus ให้เล่นนะครับมีแค่โหมด Sport และโหมด Eco เข้ามาโอ้โหนุ่มกว่าอย่างชัดเจนครับมาในโทนนุ่มเลยครับอัตราเร่งดีคือกันครับไม่ได้แตกต่างเบรกไม่แตกต่างอีกเช่นเดียวกันครับเบรกการเก็บเสียงไม่ต่างเลยครับในความรู้สึกผมนะซึ่งไอ้ความนุ่มเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งมาจากยางกับกระทะล้อเพราะว่าตัว F Sport นั้นใช้ยางขอบ19นะครับแล้วก็เป็นยางของ Dunlop ตัว SE Sport ส่วนตัวเนี้ยเป็น Mac และยางขอบ18นิ้วนะครับด้วยแก้มยางที่หนากว่าเขาก็จะมีพื้นที่ให้ตัวที่มากกว่านะครับเร่งดีขึ้นเนียนดีเก็บเสียงดีแม้จะเป็นรถขับหน้าแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างจากรถขับหลังแต่ประการใดขับดีเหมือนเดิมขับดีไม่ได้ด้อยไปกว่าคู่แข่งอย่าง BMW Series 5หรือ Benz E-Class นะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนโหมดมาเป็นโหมดสปอร์ตดูนะ
ปั๊บปั๊บจะดูสปอร์ตหน้าจอเปลี่ยนมาเป็นสีแดงเพียงแต่ว่าไม่มีลูกเล่นหน้าจอเลื่อนได้แล้วการตอบสนองทันใจขึ้นการตอบสนองของคันเร่ง F Sport จะกระชับกระเฉงกว่าแล้วก็ทันใจกว่าครับเดี๋ยวลองอัตราเร่งให้ดูความเร็วสูงๆก็ยังขึ้นได้ดีนะครับส่วนระบบเตือนต่างๆระบบความเสริมความปลอดภัยที่ใส่เข้ามาให้นี่ดีงามครับครบถ้วนทั้งตัว Blind Spot ตรงนี้มาดีแล้วก็ตัวเลนส์คีปแล้วก็เลนส์ดีพาร์ทนะครับใช้งานดีเลยคือแม้เราจะเปลี่ยนเลนส์นะครับโดยที่ไม่ได้ตกไฟเลี้ยวก็จะมีแรงดึงนิดหน่อยไม่มากถ้าเราแค่ขืนนิดเดียวเขาก็ไปตามที่เราบังคับทิศทางให้เขาไปแล้วถือว่าไม่น่าห่วงจะประการใดครับดีงามแล้วก็ความเร็วสูงสุดที่เราทำได้นะครับในพื้นที่ปิดนะครับอยู่ที่190กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทั้ง2คันนี้ถูกล็อกความเร็วไว้ที่190กิโลเมตรเท่ากันเลยนะครับตัวเลขอัตราการบริโภคน้ำมันของคันนี้นะครับค่าเฉลี่ยหลังจากรีเซ็ตนะอยู่ที่ 13.1 อันนี้คือจากที่พี่เตยเขาขับมานะครับแล้วก็ผมมาขับต่อเนี่ยก็อยู่ในตัวเลขที่โอเคนะ 13.1เป็นไงบ้างครับพี่เตยพอผมมาขับ F Sport พี่หนุ่มครับผมว่าฟีลลิ่งมันเปลี่ยนไปเยอะคือความสนุกอ่ะมันกลับมาครับความเป็น F Sport อัตราเร่งดีครับช่วงล่างหนึบแน่นแต่แอบติดกระด้างหน่อยๆแข็งขึ้นมาดีกว่าใช่ครับว่าช่วงล่างแข็งขึ้นแต่สิ่งที่มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงและผมไม่ชอบคือในเรื่องของเบาะเบอร์มันแข็งอ่ะเข้าใจว่าเป็นฟิลสปอร์ตแต่ว่าความสบายมันหายเพราะว่าผมขับตัวลักชัวรี่มาครับเพราะว่าความสบายในลักชัวรี่มันเยอะนะจริงพวงมาลัยความนวลต่างๆเนี่ยในลักชัวรี่อ่ะมันตอบโจทย์ความสบายครับแต่ไม่ตอบโจทย์ความสนุกแต่ถ้าถามผมชอบฟีลลิ่งคันนี้มากกว่าผมชอบสไตล์หนึบแล้วตื้ดๆหน่อยกดแล้วมาช่วงล่างแข็งนิดนึงคันเนี้ยนั่งสบายกว่าจริงๆเบาะหลังก็นั่งสบายกว่าเพราะเลยก็แปลว่าเราอ่ะคนละฟีลลิ่งกันผมเนี่ยชอบตัวนี้เพราะผมรู้สึกว่าพอขับเล็กซัสแล้วผมอยากสบายไงพอได้สปอร์ตมาแบบนี้มันก็เลยดูแข็งๆหน่อยแต่มันได้อย่างที่พี่หนุ่มบอกอะมันตืดๆใช่ทั้งที่เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์เดียวกันถูกต้องใช่ไหมแปลว่ามีการปรับจูนในเรื่องของ ECU ต่างกันแน่ๆใช่เพราะในความรู้สึกผมว่าเวลาผมกดคันเร่งในน้ำหนักที่เท่ากันอะในโหมด normal แล้วกันครับโหมด normal ผมว่าตัวนี้มันวิ่งกว่ามันพุ่งกว่ามันกระเฉงกว่าใช่ใช่ใช่ก็เลยเห็นด้วยผมก็ว่าเขาก็สร้างคาแรคเตอร์ของความเป็นลักชัวรี่กับความเป็น F Sport ออกมาได้ชัดเจนครับไม่ต้องมาถามเลยว่ามันจะทับซ้อนกันหรือเปล่าไม่ทับซ้อนเลยไม่เลยเลือกได้เลยถูกต้องคุณอยากสบายนี่มานี่เลยไปนู่นเลยไปเจ้าพรีเมียมอันนี้พรีเมียมอ๋อตัวที่คันนี้พรีเมียมตัวพรีเมียมครับถ้าอยากสนุกสปอร์ตมานี่เลย F Sport ซื้อมาขับเองใช่อันนี้ซื้อมาขับเองคันนู้นซื้อไปนั่งแล้วขับเองก็ได้แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเน้นขับเองเลยเน้นขับเองเลยใช่ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับการทดลองขับเจ้า Lexus ES 300H ทั้งรุ่นพรีเมียมและ F Sport พร้อมความเห็นของเราทั้ง2คนสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับก็ฝากพี่เต้ยไปติดตามพี่เต้ยได้ที่ autolinesland.tv ครับครับผมและของผมก็ช่องที่ท่านดูอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับขออนุญาตลากันไปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับตัวเบาะนั่งหน้านะครับก็จะมีเบาะอุ่นกับเบาะเย็นนะมีให้เลือกกดได้2อย่างนี่แตกต่างนะส่วนเบาะของคัน F Sport นั้นมีเฉพาะเบาะเย็นคันนี้มีเบาะอุ่นด้วยก็เนี่ยผมปรับเบาะอุ่นก่อนโอ้อุ่นไหมอุ่นแล้วอ่ะเอาไว้ใช้ตอนไหนอ๋อตอนที่หิมะตก
ะครับเวลาที่หิมะเยอะๆอากาศหนาวๆเนี่ยกดเบาะช่วยได้เลยครับร้อนเลยไม่เอาละเอาเบาะเย็นดีกว่าไม่ไหวเหมือนกันนะ